เชิญค่ะคุณเนติชาวคะคุณผู้ชมครับอ่าวพร้าวบริเวณหมู่เกาะเสม็ดถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องมีการจับตานะครับติดตามจากคุณเนติชาวคงแก้วรายงานสดจากโรงเรียนวรรณวิทย์กรุงเทพมหานครค่ะคุณเนติชาวคะสิ้นเสียงระฆังวรรณวิทย์ครับกับ76ปีที่โรงเรียนวรรณวิทย์ได้เปิดทำการติดตามจากรายงานของผู้สื่อข่าวของเราที่สังเกตการอยู่ในพื้นที่คุณเนติชาวคงแก้วค่ะเป็นการต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับสำหรับภารกิจในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบรอยรั่วของคราบน้ำมันใกล้กับพื้นที่ของFlavor of Hometown วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่วัย27ปีคุณเนติชาวคงแก้วที่หลายคนอาจคุ้นเคยกับเสียงเมื่อสักครู่จากการรายงานสถานการณ์ต่างๆตามรายการข่าวนะคะแต่วันนี้เราจะมาฟังเสียงคุณเนติชาวเล่าเรื่องราวเมนูในความทรงจำฝีมือแม่เรื่องราววัยเด็กจากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่รวมถึงเส้นทางการมาประกอบอาชีพผู้สื่อข่าวการใช้ชีวิตในเมืองหลวงตั้งแต่9ปีที่แล้วรับรองได้ว่า Flavor of Hometown วันนี้จะเต็มไปด้วยความรักเป็นกับข้าวฝีมือแม่มันจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาเพราะแบบคุณแม่ทำด้วยความตั้งใจนะครับความทรงจำแต่ปิ่นโตไปกินที่โรงเรียนก็จะเป็นเมนูประจำที่คุณแม่ชอบทำให้กินตอนเด็กๆนะครับความห่างไกลความรู้สึกก็คือถ้าสมมตินั่งรถทัวร์กลับบ้านนะมันจะมีเวลาให้เราคิดอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยความคิดถึงมันจะเกิดขึ้นระหว่างเดินทางผ่านอาหารในความทรงจำจานนี้เมนูที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้เห็นถึงกินไอของความรักความปรารถนาดีที่แม่ได้หมอพายเมนูนี้ก็ชื่อว่าเมนูเคยเค็มครับแคบมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกับเผากระลังหอนทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย Will the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเนติชาวคงแก้วค่ะในเมนูเคยเค็มอย่างที่หลายคนพอทราบนะคะว่าเคยคือสัตว์ทะเลที่หน้าตาคล้ายกุ้งแต่ว่าไซส์จิ๋ววัตถุดิบหลักในการนำมาทำกะปิค่ะแต่แล้วเคยเค็มของคุณเนในวันนี้มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกับกะปิยังไงคะเคยมันเหมือนเป็นกะปิในเวอร์ชั่นที่มันยังสดอยู่อะครับมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือนำไปตากแห้งจนกลายเป็นกะปิที่มันเป็นเนื้อเดียวกันครับมันก็ยังเป็นตัวเคยอยู่ยังเป็นยังเห็นเป็นตัวเล็กๆคล้ายๆกุ้งตัวเล็กๆอยู่อะครับมันก็เหมือนขึ้นมาแบบสดๆแล้วก็เข้าสู่แบบเอามาประกอบอาหารได้เลยแต่คนใต้เนี่ยแถวบ้านเนี่ยก็คือจะนอกจากเคยเค็มเนี่ยจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกะปิแล้วอะครับเมนูหลักๆของคนใต้เลยมันสามารถนำมาทำได้หลายเมนูเหมือนกันนะครับที่เป็นเคยเค็มครับซึ่งเมนูที่ชื่นชอบมันก็จะเป็นเคยเค็มในรูปแบบของการนำเอาไปนึ่งครับก็เป็นเมนูที่คุณแม่เนี่ยก็จะทำให้กินตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รู้สึกชื่นชอบเมนูนี้เป็นพิเศษก็เพราะคิดว่าตั้งแต่ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดมาจนเข้ามาในกรุงเทพครับยังไม่เคยเห็นเมนูนี้ที่ไหนนะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเจอเมนูนี้ที่ไหนนะครับเคยเค็มที่คุณเนจะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้หลายคนน่าจะเคยรู้จักกับเจ้าตัวเคยกันมาแล้วนะคะคือสัตว์ตระกูลกุ้งตัวจิ๋วๆพบได้ตามจังหวัดที่ติดทะเลเลยค่ะเจ้าเคยเนี่ยก็จะขึ้นมาในหน้ามรสุมนะคะแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนมรสุมจะมาในเดือนไหนค่ะชาวประมงก็จะทำการช้อนเจ้าเคยขึ้นมาได้ทีละหลายๆกิโลในจังหวัดแถบภาคตะวันออกนะคะอย่างระยองจันทบุรีหรือตราดก็จะนิยมนำมาแปรรูปเป็นกะปิค่ะเพื่อให้เก็บไว้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบนำไปปรุงได้กับหลายๆเมนูเก็บไว้ได้ยาวนานถึง3ปีเลยล่ะค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะก็จะนิยมนำมาทำเป็นทั้งกะปิและเคยเค็มสดค่ะคือการนำเคยที่ยังเห็นเป็นตัวมาหมักเกลือ 2-3 วันหรือจนกว่าจะเค็มเปรี้ยวได้ที่หลังจากนั้นก็นำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยล่ะค่ะ ตอนเมื่อก่อนครับตอนเด็กๆก็คือผมจะเป็นอยู่โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ครับซึ่งตัวเองก็จะอยู่ห่างออกมาเป็นอำเภอด้านนอกครับชื่อว่าอำเภออ่าวลึกครับก็จะอยู่ห่างจากกระบี่ถ้านั่งรถนี่ก็ประมาณเกือบชั่วโมงคุณแม่ก็จะทำเมนูเคยเค็มเนี่ยครับให้ลูกใส่ปิ่นโตไปกินที่โรงเรียนก็จะเป็นเมนูประจำที่คุณแม่ชอบทำให้กินตอนเด็กๆนะครับก็นอกจากที่จะนำมานึ่งเหมือนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถนำมาทำผสมเป็นไข่เจียวทอดได้ด้วยครับก็เป็นกับข้าวฝีมือแม่มันจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาเพราะแบบคุณแม่ทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวคือไม่ค่อยได้กินเมนูนี้กับจากฝีมือคนอื่นสักเท่าไหร่ก็เลยคุ้นชินกับรสมือของคุณแม่ที่ทำให้กินเป็นประจำก็เลยคิดว่าฝีมือแม่กับเมนูเคยเค็มน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยครับเราจะพาทุกคนย้อนเวลาไป10กว่าปีที่แล้วนะคะไปกันที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อฟังเรื่องราวของเด็กชายเนติชาวคงแก้วในวันที่คุณแม่ห่ออาหารใส่ปิ่นโตให้ไปดูแลลูกชายที่โรงเรียนในทุกๆเช้าค่ะตั้งแต่จำความได้แม่ก็ทำอาหารให้กินมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆก็คือทุกวันเนี่ยคุณแม่จะตื่นเช้ามากตอนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยครับบางทีอาหารการกินของเด็กๆเนี่ยแต่สมัยประถมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความลำบากอะไรนิดนึงในการหาอาหารตอนเด็กๆอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ทำให้กินตื่นตั้งแต่แบบเราขึ้นรถที่บ้านคนใต้เรียกว่ารถผูกแต่คนภาคกลางไม่แน่ใจเรียกว่ารถเหมือนกันไหมรถรับส่งครับผูกไว้ให้แบบเป็นประจำแบบให้ลูกแบบไปรับไปส่งลูกด้วยอะไรประมาณนี้มั้งครับมันเรียกกันติดปากไม่แน่ใจความหมายเหมือนกันนะมันคืออะไรขึ้นรถเนี่ยประมาณ6 โมงกว่าเกือบ7 โมงเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่แม่ตื่นนะไม่ต้องเตรียมอาหารก่อนเวลานี้แม่ก็ต้องตื่นสักประมาณตี 4 กว่ามาเตรียมอาหารให้ลูกอะไรเงี้ยครับทำอาหารใส่กับข้าวอะไรไปโรงเรียนใช่ซึ่งในแต่ละวันก็เมนูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็แล้วแต่คุณแม่ตื่นมาคุณแม่ก็จัดเป็นใส่คล้ายๆปิ่นโตเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเราขึ้นรถจนไปโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบนี้มาโดยประจำก็เข้าใจว่าไม่ใช่แค่ผมครับก็คิดว่าลูกๆทุกคนก็คงจะเป็นแบบคุณแม่ก็เป็นน่าจะเป็นมือหนึ่งในการทำอาหารอยู่แล้วประจำบ้านของแต่ละคนครับก็คิดว่าทุกคนก็มีความผูกพันรสชาติที่มันอาจจะแตกต่างกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยเป็นรสที่คุ้นเคยคือแม่ทำเมนูไหนเราก็ชอบไปหมดอยู่แล้วคือแม่จะไม่ค่อยถามว่าแต่วันจะกินเมนูอะไรแม่ก็ทำมาให้เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งเมนูคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปไม่ได้เยอะมากจากเดิมซึ่งเมนูเคยเค็มนี่ก็เป็นเมนูประจำที่คุณแม่ชอบทำให้กินแล้วก็คุณแม่ไม่ได้ถามด้วยว่าอยากกินไหมอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยความที่แม่ทำจนเคยชินทำให้เราแบบรู้สึกชอบเมนูนี้ไปโดยปริยายอะไรเงี้ยครับส่วนผสมหลักๆเท่าที่ไปดูคุณแม่ทำให้กินนะครับก็คุณแม่ก็คล้ายๆไข่เจียวเลยคล้ายๆไข่ตุ๋นเลยครับก็คือเจียวไข่เสร็จนำใส่ถ้วยเล็กๆครับแล้วก็นำตัวของเคยเค็มเนี่ยไปผสมในไข่อันนั้นนะครับแต่อาจจะต้องควบคุมมันนิดนึงจำนวนปริมาณนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันเยอะจนเกินไปเพราะมันก็จะมีความเค็มของเคยอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็นำไปผสมใช้หอมนะครับหอมใส่ลงไปหั่นบางๆชิ้นบางๆแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปด้วยเพื่อแบบเสริมสร้างความหอมนะครับแล้วก็นี่ครับนำส่วนประกอบต่างๆรวมกันแล้วก็นำไปนึ่งแค่นี้เลย พอนึ่งเสร็จก็ออกมาเป็นคล้ายๆไข่ตุ๋นแหละครับแต่มีตัวเคยเค็มผสมอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งรสชาติมันก็เป็นเหมือนไข่ตุ๋นที่มีเคยเค็มซึ่งมันพอผสมกับรสชาติของตะไคร้ครับมันหอมแล้วมันเข้ากันได้ดีมากๆมันจะต่างจากไข่ตุ๋นทั่วไปครับกินจากข้าวสวยร้อนๆหรือจะกินกับข้าวต้มก็คิดว่าน่าจะเข้ากันอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นสีที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบส้มไปเลยแบบกุ้งมันจะออกแบบออกเหมือนม่วงๆเหมือนสีของกะปินะครับแต่จะเป็นสีม่วงอ่อนๆผสมกับสีขาวของไข่ครับก็จะมีความละมุนของสีตรงนั้นอยู่เหมือนกันจริงๆรสชาติมันคล้ายกะปิมากเลยนะครับแต่กะปิเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมีการผสมในส่วนของเกลือของอะไรไปด้วยมันก็เลยจะเค็มกว่าไปอีกอะไรเงี้ยแต่เคยเค็มเนี่ยมันมีกลิ่นคล้ายๆกะปิครับแต่กลิ่นรู้สึกมันจะแบบไม่ได้กลิ่นแบบออกไปในทางที่กลิ่นอ่อนกว่าครับ กินจะละมุนกว่าเพราะฉะนั้นรสชาติที่จะกินไปเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณของตัวเคยที่เราใส่ไปในไข่ด้วยนะครับว่าใส่ไปเยอะมากน้อยขนาดไหนแต่เท่าที่สังเกตที่คุณแม่ทำก็ไม่ได้ใส่เยอะมากครับเคยใส่เยอะเคยทำเองเหมือนกันก็ลองใส่ไม่รู้ตอนนั้นคือไม่รู้ก็อยากลองทำดูอะไรเงี้ยก็เลยใส่ไปเขาใส่เป็นถุงเล็กๆครับคล้ายๆถุงแกงครับตอนซื้อมาก็ใส่ไปหมดถุงเลยก็เลยเค็มมากอะไรใช่คุณแม่บอกว่าถ้าใส่จริงๆแล้วก็ใส่แค่สักครึ่งถุงนึงพอให้มันแบบกำลังดีไม่เค็มจนเกินไปอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยอยู่ที่การกะปริมาณด้วยถ้าใส่แบบไม่ต้องเยอะมากมันก็แบบรสชาติกำลังดีไม่เค็มมากครับแต่ถ้าเค็มก็เค็มเลยใช่ถ้าใส่เยอะก็เค็มมากอัตราส่วนของเคยเค็มนึ่งที่พอดีนะคะคือประมาณไข่ไก่3ฟองต่อเคยเค็ม 3-4 ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยเพื่อตัดรสชาติไม่ให้เค็มมากจนเกินไปค่ะอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญของเมนูนี้คือกะทิช่างตวงปริมาณแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะคะก็คือตอนตอกไข่ไก่เนี่ยเปลือกไข่จะถูกแบ่งออกเป็น2ฝาก็นำครึ่งฝานั้นมาตวงกะทิได้เลยค่ะอัตราส่วนก็เช่นใช้ไข่ไก่3ฟองก็นำเปลือกไข่ครึ่งฟองนั้นนะคะมาตวงกะทิ3ฝาค่ะจากนั้นก็ซอยหอมแดงกับตะไคร้บางๆแล้วก็ใส่ลงไปตีกับไข่ให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะต้องบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ครับก็เป็นอำเภออ่าวลึกเนาะก็เป็นกระบี่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นพื้นที่ใกล้กับทะเลอันดามันซึ่งก็ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับไอสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็มีเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรืออะไรก็จะมีขายทั่วไปเลยตามตลาดก็คือที่บ้านก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วครับไม่ไกลมากก็จะเป็นตลาดที่พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็เป็นชาวประมงเหมือนกันนะครับไปที่นำแบบอาหารสดๆเลยมาวางขายกันเต็มซึ่งเคยเค็มคือหนึ่งในนั้นที่มีการนำมาแบ่งเป็นถุงเล็กๆแบ่งขายกันถุงละไม่กี่บาทนะครับประมาณ 20-30 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็นำมาแบ่งใส่ถุงซึ่งเคยเค็มเนี่ยอย่างที่บอกก็คือกะปินั่นแหละครับที่นำไปแปรรูปมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของกะปิที่ถามว่าความสำคัญมีมากไหมก็มีเหมือนกันเพราะว่าแบบอย่างที่บอกคือแบบเป็นทรัพยากรทางทะเลอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้จักว่าโอเคถ้าซื้อกะปินะก็ต้องเป็นภาคใต้เพราะมันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทางด้านของทะเลอันดามันมีอะไรที่อุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบน่าจะอุปมาได้เหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ของท้องทะเลภาคใต้แล้วแบบเป็นหาจับต้องได้ง่ายในพื้นที่ครับคือหาไม่ยากเลยก็คือจะไปตลาดไหนคิดว่าตัวเคยเค็มที่เป็นตัวสดๆนี่ก็คิดว่าน่าจะมีอยู่ทุกตลาดในกระบี่หรือแม้กระทั่งในพื้นที่ภาคใต้ต่างๆอะไรเงี้ยครับจากการเดินทางออกจากบ้านด้วยรถผูกยามเช้าในระยะทางเกือบ1ชั่วโมงพร้อมกับพี่เลี้ยงคนพิเศษที่คุณแม่ฝากมาดูแลในทุกวันนั่นก็คือคุณอาหารในปิ่นโตจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็เปลี่ยนจากรถผูกมาเป็นรถทัวร์มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครสิ่งที่เดินทางคู่กันมาจากบ้านก็เปลี่ยนกลายเป็นความฝันที่เดินทางมาด้วยกันนับ10ชั่วโมงหรือกว่า760กิโลเมตรค่ะวันแรกที่ต้องจัดผ้าเพื่อที่จะไปขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพผมไม่นั่งเครื่องบินนะวันแรกผมก็วิ่งผมนั่งรถทัวร์วันแรกก็ร้องไห้ ก็คือว่าจัดผ้าใส่เขาเรียกว่าอะไรไอ้กระสอบใหญ่ๆอ่ะผมใส่กระสอบนั้นมาเลยผ้าใส่มาแล้วก็ไปขึ้นรถทัวร์อารมณ์เหมือนใน MV เพลงอะไรสักอย่างแบบที่เราต้องจากบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าความรู้สึกก็คือถ้าสมมุตินั่งรถทัวร์กลับบ้านนะมันจะมีเวลาให้เราคิดอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยความคิดถึงมันจะเกิดขึ้นระหว่างเดินทางหันไปซ้ายขวาบรรยากาศสองข้างทางโน่นนี่มันจะทำให้เรารู้สึกดาวรู้สึกเศร้ารู้สึกมีความแบบเศร้ามากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือแบบเราขึ้นรถทัวร์กลับก็ค่อนข้างจะเศร้าพอสมควรเหมือนกัน พอมาถึงกรุงเทพก็แบบรู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กๆคนเดียวท่ามกลางเมืองกรุงอะไรเงี้ยครับแบบหันซ้ายก็คนเยอะแยะไปหมดขึ้นรถเมล์ก็คนเบียดแบบเข้าไปแรกๆก็แบบคิดถึงบ้านมากตอนถึงกรุงเทพใหม่ๆอะไรเงี้ยครับขึ้นรถเมล์ก็ขึ้นไม่เป็น BTS ก็เขาทำกันยังไงนะอะไรประมาณนี้ครับมันก็เป็นความโหยหาเป็นความคิดถึงนะครับตอนเข้าแรกๆกว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับกว่าที่แบบจะเรียนรู้ถึงแบบการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพต้องทำยังไงต้องรอรถเมล์สายไหนไปจุดนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่า BTS ต้องขึ้นยังไงผมขึ้น BTS ไม่เป็นก็ต้องตามหลังเพื่อน ให้เพื่อนสอนก่อนอะไรเงี้ยว่ามันยังไงนะแล้วมันต้องต่ออะไรยังไงต่ออะไรเงี้ยจนแบบไม่แรกๆก็คือไม่กล้าพูดกล้าถามเพราะด้วยนะเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ก็เขินอะไรเงี้ยไปถามว่าตรงนี้มันสอนยังไงนะบัตรเสียบเข้าไปแล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนอะไรเงี้ยความกลัวเยอะเหมือนกันตอนเข้ามาเพราะเราแบบเป็นอยู่กระบี่ไม่เคยจากบ้านเลยครับแบบก็คือจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดถ้าจากบ้านก็ไปกับคนรู้จักอะไรเงี้ยแต่นี่คือเข้าคนเดียวแบบไม่มีใครสอนแล้วต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองเงี้ยมันก็มีความกลัวเยอะมากว่าแบบถ้านั่งรถเมล์ผิดสายมันจะยังไงมันจะยังไงต่ออะไรประมาณนี้ครับมันก็มีความกดดันในช่วงนั้นอยู่แต่พอไปเรียนก็มีรู้จักเพื่อนอะไรก็พากันรอดนะครับก็นี่ครับช่วยกันจนปรับตัวได้จนโอเคจนคุ้นชินกับกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปีหนึ่งก็เข้ามาเรียนที่ราชภัฏสวนสุนันทาครับจนถึงปี4ก็จบจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ครับพอนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เข้ามาในกรุงเทพก็เนี่ยครับมีโอกาสได้ไปประกวดอะไรต่างๆเกี่ยวข้องกับการใช้เสียงประกวดร้องเพลงบ้างประกวดอ่านฟังเสียงบ้างโน่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นนักข่าวก็เลยคุยกับคุณพ่อว่ายังไงดีพ่อแบบเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้จะเข้าไปวงการหรือหาช่องทางที่จะเข้าไปเนี่ยก็น่าจะยากนะก็เลยตอนนั้นก็คือคุณพ่อบอกเรียนต่อไหมเอาอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทต่อนะครับในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนเลยวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนที่ธรรมศาสตร์ก็เข้าไปเรียนเป็นปริญญาโท2ปีประมาณ2ปีมั้งครับรู้สึกแล้วก็เรียนเสร็จก็จบออกมาเสร็จก็หางานที่เป็นผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ประสบการณ์เราไม่มีเลยด้านนี้อะไรเงี้ยก็ไปสมัครมาหลายที่มากคิดว่ามากกว่า10ที่ยื่นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้สักที่นึงอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าจุดอ่อนของเราน่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์มากกว่าที่จะสู้คนอื่นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราแบบไม่มีผลงานให้ทางบริษัทหรือสำนักข่าวไหนๆเขาได้เห็นว่าเราเขาทำพอทำได้นะหรืออะไรประมาณนี้ครับมันไม่มีตัวการันตีก็เลยตัดสินใจไปฝึกงานครับไปฝึกงานที่แฟนเพจ The Reporters ครับของพี่แอมทัพพนีเอสีชัยครับก็ขอเข้าไปฝึกงานแบบฝึกแบบไม่ได้ฝึกเอาเกรดด้วยฝึกแบบขอฝึกครับฝึกแบบอยากลองทำงานอะไรเงี้ยตอนนั้นเรียนจบแล้วตอนไปฝึกอะไรเงี้ยครับก็ขอพี่แอมไปฝึกงานอยู่กับพี่แอมก็ไปไลฟ์สดตามข่าวต่างๆตามชุมนุมบ้างตามข่าวการเมืองตามข่าวทั่วไปข่าวชาวบ้านปัญหาร้องทุกข์อะไรต่างๆก็ไปเน้นเป็นไลฟ์สดแล้วก็ทำเป็นสกู๊ปข่าวอะไรบ้างพอฝึกงานเสร็จ3เดือนพี่แอมก็รับเข้ามาทำงานเลยกับพี่แอมก็อยู่มาปีหนึ่งจนไทย PBS ก็มีเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวพอดีแล้วก็ความเป็นทีวีก็เป็นอีกความฝันหนึ่งเหมือนกันครับที่เราก็อยากลองทำตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากเป็นเราเมื่อกี้บอกว่าตอนปอตีก็ชอบเรื่องการใช้เสียงนะครับก็เป็นเหมือนอีกช่องทางนึงที่แบบเราก็มีความชื่นชอบเกี่ยวกับการใช้เสียงการออกไปรายงานข่าวให้กับแบบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอะไรต่างๆได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆก็เป็นโอกาสดีก็ลองสมัครไปดูก็ปรากฏก็ได้ก็ทำเรื่อยมาจนถึงตอนนี้แม่ไม่เคยบอกแต่เข้าใจว่าเขาคงจะดีใจแหละครับว่าแบบออกอากาศวันแรกคือแม่บอกเพื่อนบ้าน บอกมาเลยเปิดดูหน่อยลูกจะออกแล้วนะอะไรเงี้ย ใช่เขาไม่ได้บอกโดยตรงแต่แบบพฤติกรรมที่เขาแสดงมามันก็เขาคงดีใจแหละครับแบบที่คุณแม่แบบทำให้ดูอะไรเงี้ยครับก็จะโทรบอกเพื่อนอะไรพวกนี้ว่าลูกออกแล้วนะเตรียมเปิดทีวีได้เวลานี้อะไรเงี้ยครับถ้าตอนเป็นออนไลน์ก็จะแบบแชร์ลิงก์อะไรให้เพื่อนในกลุ่มไลน์เขาครับแบบดูกันว่าลูกรายงานข่าวหน้าอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็นี่แหละครับถ้าไปเจอแบบเพื่อนๆก็แบบเขาก็พูดว่าลูกเป็นนักข่าวโน่นนี่ก็ดูภูมิใจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกโดยตรงเลยก็พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็ดูออกว่าคุณแม่ก็น่าจะดีใจอยู่เหมือนกันว่ากับการได้เป็นทำในอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับถ้าความสัมพันธ์ก็สนิทกันพอสมควรสนิทกันเลยไม่ใช่พอสมควรสนิทกันเลยอะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นลูกคนเดียวก็เรียกได้ว่าเกือบ 100% ในชีวิตก็คือจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยที่ผมบอกว่าผมอยู่โรงเรียนกับไอตัวบ้านที่อยู่กันค่อนข้างห่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ปาร์ตี้หรือว่าเวลาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหลังจากเลิกเรียนอะมันก็น้อยอะครับเพราะแบบเพราะต้องใช้รถรับส่งนักเรียนพอเลิกแล้วเราต้องกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติแบบไปแบบเล่นกับเพื่อนก่อนหรือว่าไปหากิจกรรมอะไรทำกับเพื่อนก่อนมันก็จะไม่มีรถกลับอะไรเงี้ยเพราะมันไกลพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ทุกวันตั้งแต่เรียนมัธยมก็คือเรียนแล้วก็กลับบ้านเรียนแล้วก็กลับบ้านความสัมพันธ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับก็เลยทำให้แบบสนิทกับคุณพ่อคุณแม่เยอะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่คิดว่าผูกพันกันพอสมควรครับแม่จะไม่แสดงความกังวลหรืออะไรให้เราครับแบบแม่พยายามใจแข็งเพื่อที่จะให้เราแบบไม่อ่อนแอเวลาที่เข้ามาอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าอีกฝั่งนึงอ่อนแอหรือว่าแบบเศร้าอีกฝั่งก็อาจจะเศร้าด้วยแม่ก็จะพยายามแบบบอกให้เข้มแข็งหน้าปรับตัวไปเลยครับก็อยู่ได้ครับเมื่อเติบโตขึ้นได้ทำตามความฝันการประกอบอาชีพผู้สื่อข่าวบริบทการกินอาหารในแต่ละมื้อของคุณเนก็ยังคงเหมือนกันอย่างหนึ่งค่ะคือแทบไม่ต้องคิดเองเลยว่าวันนี้จะได้กินอะไรหากเป็นในวัยเด็กก็เป็นคุณแม่ที่คอยดูแลให้ในทุกๆวันส่วนในวัยทำงานนั้นนะคะก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์และหน้าที่ค่ะหลักๆแล้วการทำข่าวแต่ละวันครับถ้าเป็นแบบเหตุการณ์ที่อยากจะต้องตามติดแล้วก็กินอะไรง่ายๆแหละครับแบบก็ดูข้างทางว่าแบบมีร้านอาหารตามสั่งไหมถ้ามีก็แวะกินก่อนอะไรเงี้ยเพราะแบบมันเป็นการเซฟทีมด้วยครับไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีทั้งผู้ช่วยมีทั้งช่างภาพด้วยก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นที่เขาอยู่กับเราด้วยเขาโอเคไหมไหวไหมอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีเวลาจริงๆในเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะแบบเซฟเลยก็คือมีอะไรกินก็คือกินก่อนอะไรเงี้ยครับพี่ก็ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ก็อาจจะขอถ้าเนี่ยจะต้องอยู่ฝังตัวอยู่ก่อนก็อาจจะให้พี่ผู้ช่วยรบกวนไปหน่อยนะคะไปแบบซื้อข้าวให้หน่อยแบบกับพี่ช่างภาพเนี่ยก็เขาก็จะซื้อมาช่วยกันกินเขากินง่ายๆเลยครับเมนูอะไรก็ได้ตามสั่งผัดกะเพราทั่วไปอะไรเนี่ยครับก็เป็นเมนูที่แบบหากินได้ทั่วไปก็ไม่ได้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอะไรเงี้ยครับจริงๆอนาคตผมก็คงจะกลับบ้านแหละครับเพราะก็คือตอนนี้เป็นลูกคนเดียวนะครับคุณแม่ก็อายุเยอะขึ้นคุณพ่อก็อายุเยอะขึ้นวางแผนคือตอนนี้ก็คือเป็นยังชอบในงานที่ตัวเองทำอยู่ก็เป็นงานที่เราแบบใฝ่ฝันนะครับก็อาจจะทำไปก่อนช่วงนี้ในอนาคตคิดว่าถ้ามีโอกาสนะผมคิดว่าไม่เกิน40หรือประมาณ40ต้นๆผมว่าวันใดวันหนึ่งผมต้องกลับบ้านนะครับไม่รู้สิเพราะแบบยังไงเราแบบแล้วก็แบบมีบ้านอยู่ที่กระบี่อะไรเงี้ยเรามีบ้านมีครอบครัวแล้วก็แบบคงต้องกลับแหละครับวันนึงเพราะแบบคุณแม่ก็อายุเยอะขึ้นอะไรขึ้นก็คิดเหมือนกันว่าถ้ากลับไปจะยังไงต่อก็คงเดี๋ยวคงต้องวางแผนอนาคตกันอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนตั้งใจทำในสิ่งที่เราได้รับโอกาสมาให้ดีที่สุดก่อนแต่อนาคตคิดว่าถามว่าต้องกลับมันก็คงคิดว่าต้องกลับเพราะแบบคุณพ่อก็อยู่ที่นู่นคุณแม่ก็อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับแผนชีวิตว่าจะทำงานอะไรต่อถ้าสมมติต้องกลับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับก็อาจจะต้องเดี๋ยวดูอนาคตกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับจากการพูดคุยกับคุณเนติชาวในวันนี้ทำให้ปอพบอีกหนึ่งความหมายของคำว่าบ้านค่ะนั่นก็คือสถานที่ที่จะรอเราอยู่ที่เดิมเสมอไม่ว่าเราจะออกไปไล่ล่าความฝันไกลแสนไกลหรือยาวนานแค่ไหนก็ตามส่วนเมนูเคยเค็มนึ่งในความทรงจำของคุณเนจังหวัดที่ติดทะเลทางภาคใต้นะคะก็มีชื่อเรียกหลากหลายมากเลยละค่ะทั้งเคยเค็มนึ่งเคยฉลูไข่ตุ๋นเคยฉลูหรือไข่ตุ๋นเคยค่ะเนื่องจากเมนูนี้นะคะมีหน้าตาแบบเดียวกับไข่ตุ๋นเป๊ะเลยค่ะแต่เนื้อสัมผัสเนี่ยจะเต็มไปด้วยเคยและเครื่องสมุนไพรนั่นเองเป็นเมนูที่หาซื้อได้ยากนะคะเพราะทำกินกันง่ายๆได้ในครัวเรือนค่ะFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast